นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะถแถลงสดๆเลยนะ,ะที่ทำเนียบรัฐบาล<ม>เรื่องของผลการสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะค่ะก็สืบเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งนะคะในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ<ม>หรือเรียกสั้นๆว่าตอรอในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางด้านของพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล พอบอรตรค่ะและพลตารเอกวจสุรเชษฐหักพานอดีตรองพอบอรตรนะคะโดยระบุว่าทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีความขัดแย้งในสอตอชอหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติจริงในทุกระดับทุกฝ่าย และก็มีการออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้พลตำรวจเอกต่อสักกลับไปปฏิบัติราชการที่สอตอชอในตำแหน่งผบอตรตามเดิมตามเดิม,มตำแหน่งเดิมอะ่ะเนื่องจากว่าไม่มีข้อที่จะต้องตรวจสอบอีกแล้วคือตรวจสอบหมดแล้วทุกกระบวนการนะคะส่วนคดีอื่นๆก็ให้ว่าไปตามกระบวนการส่วนจะตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบอีกก็จะเป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงานคือ บางช่วงบางตอนของการถแถลงของอาจารย์วิศณุนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมันเหมือนกับว่าไม่ได้มีเจ้าภาพแค่เจ้าภาพหน่วยงานใดหน่วยหน่วยงานหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายหน่วยงานมันเกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงานฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้หน่วยงานนั้นๆเนี่ยอาจจะมีการมาพูดคุยหรือว,ว่าพิจารณากันเป็นประเด็นประเด็นไปแต่ล่าสุดเนี่ยไอเจ้าหนังสือคําสั่งที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามนั้นค่ะคือกลับมาทําในตําแหน่งเดิมนะคะขณะที่ทางด้านของพลตํารวจเอกสุรเชษหักพาน ก็มีคำสั่งนะคะให้กลับไปปฏิบัติราชการที่สตชก่อนอก็คือสั่งไปตั้งแต่วันที่18เมษายนนะคะและในวันเดียวกันนั้นนะคะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อที่จะสอบสวนทางวินัยและคําสั่งค่ะก็คือให้ พลตำรวจเอกสุรเชษตนะคะออกจากราชการเอาไว้ก่อนอซึ่งสถานภาพณตอนนี้ของอดีตรองพบตรเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะว่ามีการทําถูกต้องตามระเบียบหรือไม่และก็ต้องรอค่ะทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจ ให้มีการพิจารณากันอีกครั้งหนึง่งซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะผลสอบเนี่ยไม่ได้ชี้ว่าใครผิดหรือว่าใครถูกแล้วก็พบเห็นความยุ่งยากสับสนระหว่างอำนาจนะคะเรื่องการสอบสวนหลายๆยาหน่วยงานอย่างที่บอกไปนะคะทางคณะกรรมการจึงเสนอให้ กระทรงยุติธรรมค่ะแล้วก็กฤษฎีกาเนี่ยพิจารณานะคะเอาให้ชัดไปเลยว่า,าจากนี้ไปเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรชี้ถูกชี้ผิดอย่างไรนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอยู่ในอำนาจของใครสอบสวนก็ให้ฝ่ายนั้นแหละค่ะดำเนินการเอาสั้นๆเลยบิ๊กต่อกลับมา,าตำแหน่งเดิมส่วนท่านรองบ ok ิ๊กโจ๊กรอไปก่อนอนะคะ